ต้องเตือนกันเป็นประจำนะคะว่าเวลาคุณขับรถขับราไปไหนจะลงไปทำธุระเนี่ยดับเครื่องอย่าเสียบกุญแจคาไว้เสียบกุญแจทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ไม่ใช่แค่รถหายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าคนที่เอารถคุณไปเอาไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่อาจจะคิดว่าคุณสมรู้ร่วมคิดด้วยก็ได้นะคะอย่างเหตุการณ์นี้ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายค่ะทำทีเป็นขอซื้อทองขอลองทองหน่อยขอลองสวมทองหน่อยสบโอกาสวิ่งหนีไปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปปรากฏว่ารถจักรยานยนต์นี้เป็นของแม่ค้าข้าวมันไก่เสียบกุญแจคาไว้ให้โจรเบ็ดเสร็จเลยค่ะโอ้ชายสวมชุดลายพรางสวมแมสสีเหลืองเนี่ยเขาทำทีคนนี้เข้ามาขอซื้อทองที่ร้านตำหนักทองห้างเยาวราชภายในห้างสรรพสินค้าโลตัสจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนแรกก็ขอดูสร้อยคอสร้อยข้อมือหน่อยขอดูหน่อยน้ำหนัก1บาทแล้วก็เปลี่ยนใจบอกไม่เอาละไม่เอาละขอดู2บาทดีกว่าขอดูน้ำหนัก2บาทพนักงานก็เลยยกถาดทองมาให้เลือกดูลายทองว่าจะเอาลายไหนชายคนนี้ก็บอกงั้นเดี๋ยวขอลองใส่ที่ข้อมือก่อนก็เหมือนลูกค้าทั่วไปพอลองใส่ที่ข้อมือเสร็จชายคนนี้ก็มองไปที่ประตูค่ะหาจังหวะที่มีคนเนี่ยเดินเข้าเดินออกจากร้านปรากฏว่ามีคนเนี่ยเดินออกจากร้านพอดีไอ้ชายคนนี้ก็วิ่งแซงออกไปอย่างรวดเร็วค่ะยกสินค้าลงมาให้เขาดูค่ะแล้วก็ขอลองแล้วก็จะมีพี่ที่ร้านเหมือนเห็นค่าไม่ดีเหมือนขอลองแรกก็เลยเดินเข้ามาประกบเห็นเป็นทั้งหมด3คนที่รับลูกค้าด้วยกันแล้วก็ลองไปแค่2ครั้งแล้วเขาหันไปดูประตูแล้วก็วิ่งไปเลยอ๋อประตูอัตโนมัติของห้างสรรพสินค้าเหล่านี้แหละค่ะมันต้องใช้เวลาพอคนไปใกล้ๆมันถึงจะเปิดไงเขารอให้เปิดกว้างปุ๊บวิ่งเลยวิ่งสวนออกมาเลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สีฟ้าไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสภ.ศรีเทพพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไปรวบรวมพยานหลักฐานไปสอบพยานที่เห็นตัวคนร้ายโดยรปภ.ของห้างบอกว่าขณะที่เกิดเหตุตนเองอยู่ที่ห้องอาหารของห้างค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงหัวหน้าเนี่ยตะโกนว่ามีคนร้ายก็เลยรีบวิ่งออกมาดูแต่ก็ยังไม่ทันที่จะเห็นหน้าคนร้ายคาดการว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเราไว้ก่อนหน้านี้เมื่อสบโอกาสช่วงที่ตนพักทานข้าวจึงลงมือก่อเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่ารถจักรยานยนต์คันที่คนร้ายใช้ขี่หลบหนีเป็นรถของแม่ค้าข้าวมันไก่อยู่ในห้างนั่นแหละค่ะที่เขาขายอยู่ในห้างแม่ค้าเนี่ยก็เสียบกุญแจทิ้งไว้เจ้าของรถบอกว่าก็เห็นว่าเป็นรถเก่าแล้วอ่ะก็คงจะไม่มีใครมาขโมยไปหรอกถึงขโมยไปเอาไปขายก็ขายไม่ได้ราคาหรอกแต่นี่ไงคะแบบนี้ไงคะโจรขโมยไปแล้วเอาไปก่อเหตุตำรวจเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่ารู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเพราะคุณก็ค้าขายอยู่ในห้างคือเตรียมไว้คือจะมองว่าเตรียมไว้รอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนร้ายไหมแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้แม่ค้าก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ไวๆแล้วก็อยากจะถามคนร้ายว่าทำแบบนี้ทำไมต้องมาขโมยรถของตนด้วยทำให้ตนถูกมองว่ารู้เห็นด้วยทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะครับแต่ว่าการเสียบกุญแจค้างไว้นี่มันโอ้สบโอกาสจริงๆนะสบโอกาสมากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความประมาทนะฮะที่ซวยไปเลยนะตอนนี้